บัฟคัดที่ 4.3 ข้อ 1ให้เขียนสมการต่อไปนี้เขียนกราฟของสมการต่อไปนี้ดูซิเขียนยังไงเรามาลองพิจารณาสมการคร่าวๆทีละสมการนะสมการแรกเนี่ยเป็นกราฟพาราโบลาเพราะว่ามีพจน์ของ x ยกกำลังสองเห็นไหมตอนนี้สมการอยู่ในรูปของ y เท่ากับ a x ลบ h กำลังสองแล้วก็บวกด้วย k แสดงว่าจุดยอดของสมการนี้คือจุดศูนย์สี่โอเคไหมอันนี้คือค่า h อันนี้คือค่า k จุดยอดคือจุด hk เนี่ยก็คือจุดศูนย์สี่ค่า a มีค่ามากกว่าศูนย์เพราะฉะนั้นกราฟนี้เป็นกราฟหงายเพราะฉะนั้นกราฟวาดยังไงวาดเลยจุดยอดคือจุด04 x เป็น0 y เป็น4นับขึ้นไป1 2 3 4จุดยอดอยู่ตรงนี้04จุด04ตรงนี้คือออริจินนะแกน x แกน y กราฟพาราโบลาหงายนี่กราฟเสร็จแล้วถูกเปล่าจุดยอดคือ04เป็นกราฟหงายไม่ตัดแกนอื่นแล้วตัดแค่แกน y จุดเดียวจุดยอดโอเคไหมต่อมาข้อ2กราฟนี้อยู่ในรูปของ a x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองบวกกับ k มองออกไหมลบสองก็คือบวกลบสองเพราะสุดท้ายบวกเจอลบก็กลายเป็นลบโอเคป่ะแต่เราต้องการจัดให้มันอยู่ในรูปของบวก k เพราะฉะนั้นก็เลยต้องเขียนบวกด้วยลบสอง k คือลบสองเพราะฉะนั้นจุดยอดคือ0ลบ2ในขณะที่ค่า a คือลบ3เนี่ยมีค่าน้อยกว่า0เพราะฉะนั้นกราฟนี้เป็นกราฟคว่ำกราฟคว่ำวาดยังไงข้อ2กราฟความจุดยอดอยู่ที่0ลบ2 0ลบ1ลบ2x 0 y ลบ2กราฟความจุดยอดที่0กับลบ2โอเคนะต่อมาข้อ3มองให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ a x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็บวก k เพราะงั้นอันนี้ a คือลบ1ส่วน3 x ลบ h คือ0แล้วก็บวกด้วย k คือ2จุดยอดคือจุด0 2และ a มีค่าน้อยกว่า0เพราะฉะนั้นกราฟคว่ำโอเคไหมคราวนี้กราฟนี้เนี่ยกราฟคว่ำข้อ3แต่จุดยอดยังอยู่ด้านบนคือ0 2เพราะฉะนั้นเราต้องหาจุดตัดแกน x ให้เขาด้วย2จุดนี้คือจุดอะไรจุดที่ตัดแกน x จะมีค่า y เป็น0ถูกไหม
ทั้งเส้นแกน x เลยอะค่า y จะมีค่าเป็น0เพราะฉะนั้นถ้าค่า y เป็น0บนกราฟแล้วค่า x จะมีค่าเท่าไหร่ถ้าค่า y เป็น0โทษนะถ้าค่า y เป็น0 x จะมีค่าเท่าไหร่แก้สมการสิจะได้1ส่วน3 x กำลัง2มีค่าเท่ากับ2เพราะฉะนั้น x คือ x กำลัง2ก็จะเป็น2คูณ3เป็น6เพราะฉะนั้น x เฉยๆคือบวกลบรูท6ถูกไหมแสดงว่าบนกราฟนี้เนี่ยจะตัดแกน x ที่จุดลบรูท6 y เป็น0กับรูท6 y เป็น0ถูกเปล่าอันนี้คือกราฟของข้อ3โอเคต่อมาข้อ4ข้อสุดท้ายข้อ4สมการ1ส่วน4 x ยกกำลัง2ลบ1ข้อนี้กราฟเป็นกราฟแบบไหนมองให้อยู่ในรูปของรูปนี้ก่อนจะได้หาจุดยอดได้ด้วย y เท่ากับ1ส่วน4 x ลบ0ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ1ก็คือบวกลบ1เราจะได้ว่าจุดยอดคือจุด0ลบ1แล้วก็ค่า a มีค่ามากกว่า0เป็นพาราโบลาหงายใช่ไหมพาราโบลาหงายที่มีจุดยอดอยู่ด้านล่างมันจะตัดแกน x เหมือนกันตรงนั้นที่เราต้องหาอีกก็คือจุดตัดแกน x จุดตัดแกน x บนกราฟเนี้ยจุดตัดมันจะตัดแกน x ก็ต่อเมื่อค่า y ของมันเป็น0ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้า y เป็น0ถามว่า x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ย้ายลบ1ไปเป็นบวก1 1เท่ากับ1ส่วน4 x ยกกำลัง2x ยกกำลัง2เท่ากับ4เพราะฉะนั้น x มีค่าเท่ากับบวก2หรือลบ2กราฟพาราโบลาหงายจุดยอดอยู่ที่ x เท่ากับ0 y เท่ากับลบ1ตัดแกน x ที่ลบ2กับ2ลบ2 0แล้วก็2 0ถูกไหม x เป็น2 y เป็น0 x เป็นลบ2 y เป็น0อันนี้คือแกน x อันนี้คือแกน y จุดยอดก็คือจุด0ลบ1เดี๋ยวนะรู้สึกเหมือนเมื่อกี้ใส่พิกัดผิดอ๋อถูกแล้วไม่มีอะไรตอนแรกนึกว่าใส่ x y สลับกันพาราโบลาหงายมีจุดยอดอยู่ที่จุด0ลบ1และตัดแกน x ที่2 0แล้วก็ลบ2 0อันนี้คือสมการที่4โอเคนะตอนนี้ยังไม่ซับซ้อนมากอะเพราะว่าเรายังไม่ต้องจัดรูปกำลัง2สมบูรณ์เห็นปะทุกๆอันมันจะอยู่ในรูปของ x ยกกำลัง2แล้วก็ไม่มีพด x ให้รวบเลยเพราะฉะนั้นค่า h มันอะเป็น0แต่เดี๋ยวอนาคตถ้ามันมีพจน์ที่ x ดีกรี1เพิ่มเข้ามาเราจะต้องรวบรวมกับ x ยกกำลัง2ให้กลายเป็น x ลบค่าคงที่ยกกำลัง2เดี๋ยวรอดูโจทย์ในแบบฝึกหัดอื่นๆโอเคจบนะ